ท่านผู้ชมครับมวยคู่ที่3ของศึกเจ้ามวยไทยวันนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดส่งท้ายแล้วครับจัดส่งท้ายสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าครับโดยเฉพาะฝ่ายแดงนั้นมีเข็มขัดคาดเอวถึง2เส้นครับเป็นแชมป์รอบเบียร์ช้างและเป็นแชมป์รุ่นจูเนียร์แบตเทิลเวทของเวทีมวยสยามด้วย116ปอนด์ครับเชิงชายยุทธกิจน้ำเงินเด่นจรณีนครทองปาร์ควิวประวัติผู้มวยเชิญครับค่ะสำหรับมุมแดงเชิงชายยุทธกิจนั้นน้ำหนักที่ช่างมาเช้า115ปอนด์นะคะเป็นคนจังหวัดนครราชสีมาชกมวยมาทั้งหมด105ครั้งชนะ80ครั้งแพ้21ครั้งเสมอ4ครั้งและผู้ที่บอบมาลายก็คือว่าที่ร้อยตรีวันเฉลิมอยู่มุรุงครับแล้วว่าที่ร้อยตรีวันเฉลิมนั้นบอกว่าถ้ามวยคู่นี้ดูเดือดครับมีเงินสดได้อีก 10,000 บาทครับแต่ก้านคอสอบกลับเขาลอยนอกได้รับไปเลย 10,000 จากจะสิ้นจนได้แค่พันหาง 30,000 ชกแล้วเกิดแผลแตกเอลซินให้ค่าสถาบันบาลเข็มละ500บาทนอกได้ครับ 5,000 จากน้ำมันเครื่องเอสรูปเอดี3ฝาดำนะครับและถ้าเป็นการนอกเรรอบเดือนก็มีสร้อยคอทองคำเส้นจากนครทองปาร์ควิวทาวเฮ้าส์ราคาถูกย่านบางทองและบางใหญ่ครับเดียวที่กระบำสำหรับนักกีฬาปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะครับสำหรับประวัติคู่มวยกันต่อเลยนะคะเชิงชายยุทธกิจนั้นชกมวยมาทั้งหมด105ครั้งค่ะชนะ80ครั้งแพ้21ครั้งเสมอ4ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกนั้นชนะน็อกยก2ต่อเดชพนมลูกพระบาทที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยปัจจุบันอายุ24ปีและมุมน้ำเงินเด่นธรณีนครทองปาร์ควิวนะคะน้ำหนักที่ช่างมาเช้า115ปอนด์เป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์ชกมวยมาทั้งหมด120ครั้งชนะ90ครั้งแพ้27ครั้งเสมอ3ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกนั้นชนะคะแนนแสนเกรียงไกรปอประสบผลที่เวทีลุมพินีปัจจุบันอายุ21ปีวันนี้ขอเชิญชมมวยกุศลงามจำปีศาลเจ้าพ่อจอมทองครับที่ตำบลสลกบาทอำเภอขานุวรรักษ์บุรีจังหวัดกำแพงเพชรจัดทิ้งถ้วยของคุณมลพรประเสริฐกิจครับนายสนามเป็นเจดีย์อ้อมน้อยคุณเจนมึงชนและร้อยเอกเรือเอกประวิทย์สวัสดีวิจิตรครับท่านผู้ชมครับวันนี้มวยอ้อมน้อยสนุกครับคู่แรกกันน็อกกันเร็วครับคู่ที่สองก็เบียดกันคู่ขี้สูสีกว่าจะเข้าป้ายได้เนี่ยหัวใจแทบจะวายทีเดียวครับคู่นี้ก็เช่นกันต้องดูครับเชิงชายยุทธกิจจะใช้หมัดซ้ายที่มีพละกำลังแล้วก็น็อกคู่ต่อสู้มานักต่อนักแล้วนี่เขาได้รับสมญานามจอมน็อกเอาท์ของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยเป็นแชมป์ถึงมีเป็นแชมป์มวยรอบเบียร์ช้างครับแล้วก็เป็นแชมป์รุ่นจูเนียร์เบนเตอร์เวทของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยเชิงชายมาแต่ละครั้งนี่พาเสียงกรี๊ดมาด้วยครับท่านผู้ชมครับที่มุมแดงนั้นสาวๆมาเชียร์เชิงชายยุทธกิจกันเยอะครับเดี๋ยวคงจะได้ยินเสียงกรี๊ดกันบ้างแล้วครับก็เป็นคอนเสิร์ตย่อยๆในเวทีมวยสยามอ้อมน้อยแล้วครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับมากันเยอะครับแต่ว่าเด่นธรณีนครทองปาร์ควิวนั้นวันนี้บอกไม่กลัวครับถึงจะไม่ได้นำกองเชียร์ที่เป็นสาวๆมาแต่ว่าก็มีกองเชียร์มาขนาดใหญ่ทีเดียวครับมากันเยอะเหมือนกันครับต่างฝ่ายต่างมากันเยอะเพราะว่า1 2 3นี่ทำไมโดนหมัดซะก่อนนี่โอกาสที่เด่นธรณีนั้นจะเตะล่อเป้ามีหรือเปล่าครับนี่เซียนหมัดมวยเขาวิพากษ์วิจารณ์กันไว้อย่างนั้นเก่งหมัดซ้ายไว้แน่นครับอ้อยโดนขวาเหมือนกันครับหมองูจะตายเพราะงูหรือเปล่าครับเด่นธรณีนั้นได้เปรียบในเรื่องของรูปร่างช่วงชกยาวกว่าสูงกว่าครับก็เชิงชายวันนี้มาไม่เหมือนกับชกมวยรอบครับมวยรอบนี่มาถึงก็ไล่บี้เลยตอนนี้ดูชั้นดูเชิงก่อนครับเด่นธรณีก็วางแข้งขวามาเชิงชายต่อยขวาเข้าที่ใบหน้าของเด่นธรณีวางแข้งซ้ายมาเชิงชายนี่ลูกล่อลูกชนแพรวๆครับแล้วก็แข้งนี้เป็นอาวุธที่ถนัดทิ้งขวาเข้าที่ใบหน้าของเชิงชายเชิงชายยังไม่ปล่อยทีเด็ดแล้วครับโอ้ยโดนหมัดขวาทิ้งที่หน้าทิ้งแล้วน้ำยอกก็เอาน้ำบ่งครับต่อยขวาไปไม่โดนครับทำเป็นเล่นไปไม่ได้ครับเด่นธรณีมัวแต่ไปเปิดหน้าเดี๋ยวยุ่งครับหมดยกที่หนึ่งเราชมไฮไลท์ของยกแรกดูนะครับไม่กลัวครับเชิงชายลุยเข้าไปเด่นธรณีไม่กลัวครับนี่ครับขยับเลยเข้ามาเลยครับถีบไว้ก่อน เล่นเอา
หน้าแงนไม่เจ็บแต่บางทีมันอายเหมือนกันห้างเดอะแกรนด์บางแคครับร่วมกับบริษัทบอสบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดนะครับจัดประกวดที่ดาไข่ไทยช่วยไทย29ธันวาคมครับเพื่อหารายได้สมทบทุนเพื่อการศึกษาเด็กเรียนเขตบางแคขอเชิญสาวงามสมัครที่เดอะแกรนด์บางแคครับโทรศัพท์454-2914-8ครับวิลล่าคาเฟ่ปากซอยศูนย์วิจัยถนนพระราม9ศูนย์รวมดาวตลกดังทั่วฟ้าเมืองไทยอาทิตย์พรุ่งนี้ก็พบกับมินิคอนเสิร์ตเอ็ดดี้โกตีผีน่ารักครับมาดูยก2ครับท่านผู้ชมครับดูดิว่าเชิงชัยจะใช่หมัดเก็บเด่นธรณีนครทองปักวิวได้หรือเปล่าครับเพราะว่ายกที่1นั้นยังไม่ทำอะไรครับเชิงชัยดูชั้นเชิงอยู่ยังเข้าไม่ติดเด่นธรณีใช้เท้าขวาถีบยันไว้ไม่ให้เข้ายกการสูงทีนี้ครับป้องกันหมัดด้วยกันวางแข้งขวาไปหมัดจะใช้ได้ไหมเชิงชายครับวางแข้งซ้ายไปนะครับเสียงกรีดเริ่มแล้วครับที่มุมแดงครับเป็นกองเชียร์ของเชิงชายยุทธกิจสาวๆทั้งนั้นครับมากันเยอะครับเป็นธรณีอารมณ์ดีครับวันนี้มีหมัดซ้ายสกัดการบุกของเชิงชายเหมือนกันครับแม่โดนเตะตัดหายไปครับเชิงชายเชิงชายยังไม่ปล่อยที่เด็ดครับเตะล่างต่อยซ้ายที่ใบหน้าของเด่นธรณีเข้าไปหลวมครับเลยเจอแข้งซ้ายเป็นแชมป์มวยรอบเบียช้างครับเชิงชายแล้วก็เป็นแชมป์ในรุ่นจูเนียร์แบนเตอร์เวทของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับก็ใครเป็นแชมป์ที่อ้อมน้อยนี่เข็มขัดอยู่ที่เอวก็เอาไปเดือนละ 5,000 อ้อมน้อยเขาจ่ายนี่กันไปแล้วเชิงชายเด่นธรณีไม่ใช่เข้าครับทิ้งกระซ้ายที่ใบหน้าทีนึงเขาหวานเขากอดครับกอดแล้วดูครับรัดเลยครับเชิงชายรัดครับไม่ให้เด่นธรณีตีเข่าถนัดบรรดากองเชียร์ของเชิงชายบอกอยากจะให้ล็อกเร็วๆไม่อยากจะดูนานเด่นธรณีวางแข้งขวาไว้ไม่ให้เข้าเชิงชายต่อยซ้ายผิดไปเด่นธรณีตีซ้ายเชิงชายนะรัดแน่นเลยครับพละกำลังเลี้ยวแรงนะใช้ได้ต่อยขวาที่ใบหน้าเด่นธรณีทีนึงต่อยซ้ายที่ใบหน้าต่อยซ้ายไปทีนึงต่อยซ้ายไปทีมากปีแล้วครับตู้ให้ดีครับท่านผู้ชมครับโป่งจะปิดบัญชีหรือเปล่าโป่งจะจอดหรือเปล่ายังโดนไม่ถนัดครับยังโดนไม่จังเด่นธรณีวางแข้งซ้ายไปเข้าวางต่อยซ้ายไปทีที่ใบหน้าของเด่นธรณีเชิงชายโดนเข่าซ้ายเชิงชายแต่เก่งหมัดซ้ายไว้นั่นนะครับถีบขาไว้อีกครับทางด้านของเด่นธรณีหมดยกครับดูภาพช้าครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับเด่นธรณีนั้นไม่ยอมประทะด้วยครับนี่ต่อยซ้ายเข้าไปเนี่ยครับขวาเข้ากอดเลยครับกอดไว้ก่อนครับแล้วดูอีกมุมหนึ่งครับวางแข้งซ้ายไปเต็มๆครับนี่เด่นธรณีพยายามสกัดการบุกของเชิงชายซ้ายไม่โดนครับโดนถักๆนะครับแฟนหมัดมวยนะคะจบมวยแล้วไปฟังเพลงเพราะๆกันที่วิลล่าคาเฟ่ปากซอยศูนย์วิจัยถนนพระราม9ศูนย์รวมดาวตลกดังท่วมฟ้าเมืองไทยเริ่มโชว์ตลกตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปวันอาทิตย์ที่21ธันวาคมพบกับมินิคอนเสิร์ตเอ็ดดี้โกติผีน่ารัก23ธันวาคมพบกับยอดรักสลักใจแล้วก็ตำนานดาราเพลงเพื่อชีวิตนะคะวันอังคารที่23ธันวาคมพบกับยอดรักสลักใจอยู่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ดาราคาเฟ่เดิมก็คือตำนานดาราเพลงเพื่อชีวิตค่ะครับมุมน้ำเงินนั้นวันนี้ลูกพี่มาเองครับจ่าทุยครับจ่าทุยบอกว่าต้องเตะครับแล้วก็ไม่แลกครับเล่นวงนอกไว้แล้วก็พยายามดักแทงให้ได้นี่นะครับคือสไตล์การชกของเด่นธรณีนครทองปักวิวครับแต่ส่วนเชิงชายนั้นหงเฉยบอกว่าต้องเข้าชิดครับต้องเข้าชิดแล้วก็พยายามประชิดตัวนะครับอยู่วงนอกลำบากครับช่วงชกเสียเปรียบครับต้องน็อกให้ได้นี่คือพี่เลี้ยงแต่ละคนก็สอนกันไปสอนกันมาครับนักมวยจะไหวหรือเปล่าครับต้องดูครับทำตามไหม
ตีเข่าซ้ายมาทีนึงตีเข่าซ้ายมาอีกทีนึงเด่นธรณีนครทองปากวิวครับรูปร่างได้เปรียบครับเชิงชัยต้องประชิดครับแล้วก็ใช้หมัดที่ตัวเองน็อกคู่ต่อสู้มานักต่อนักให้เป็นประโยชน์ให้ได้อยู่วงนอกนี่ลำบากเหมือนกันครับเพราะว่าเด่นธรณีนั้นมีแข้งขวาใช้ได้แล้วก็มีเข่าที่ใช้ได้ทีเดียวครับธงชัยยังไม่ได้ทำอะไรเท่าไหร่นักครับพยายามเดินจี้เข้าไปเขาบอกเพียงแต่บอกว่าขอหมัดเดียวเท่านั้นเองครับกรรมการวิทูลแพนันครับห้ามบนเวทีได้คะแนนอีก3ท่านนี้ก็มีปักภัยประเทศจิรศักดิ์แสงจำหลัดประสิทธิ์แก้วทองครับขอหมัดเดียวครับโดนซ้ายไปเต็มๆครับเด็กตรงนี้โอ้ยโดนซ้ายไปแล้วโดนแข้งด้วยครับต่อยซ้ายที่ไปหน้าต่อยซ้ายไปทีนึงต่อยซ้ายไปทีนึงดูครับใครดีใครอยู่แรกคนละหมัดครับเด่นธรณีก็มีซ้ายวางแข้งซ้ายไปแข้งซ้ายต่อยซ้ายไปทีนึงถึงท้ายโดนหมัดขวาของเด่นธรณีเล่มนี้ทิ้งขวาไปไต่ขวาไปทีนึงเข้าขวาเข้ากอดครับจับขาล้มลงไปกรรมการวิทูลบอกว่าขัดขาไม่ได้ถึงท้ายเก่งหมัดซ้ายไปน็อกได้ไม่ได้ครับมาถึงยกที่3แล้ววางแข้งซ้ายไปทีนะเด่นธรณีเชิงชัยโดนแข้งซ้ายของเด่นธรณีไปเชิงชัยบอกขอหมัดเดียวครับหมดยกครับท่านผู้ชมครับเราชมไฮไลท์ของยกที่3ครับนี่ครับมาซ้ายดักไม่กลัวนะครับเด่นธรณีซ้ายเป็นซ้ายครับทางด้านของเชิงชัยก็ตามนี่ครับเจอซ้ายก็ไปเต็มทีเดียวครึ่งจมูกครึ่งปากแต่ก็ไม่กลัวครับดวลด้วยมาท้ายศอกเจอยับเป็นยับกันมันครับศึกเจ้ามวยไทยวันนี้ครับท่านผู้ชมครับสถานการณ์3ยกผ่านมานั้นเชิงชัยค่อนข้างลำบากนะครับน็อกไม่ได้นี่ลำบากครับเพราะว่าการให้คะแนนนั้นให้เป็นยกครับตีเข่าซ้ายไปดีนะครับเด่นธรณีนครทองปากวิวครับตอนนี้เครื่องป้องกันครับต้องขอเวลาสักนิดแหละครับติดตามชมศึกเพชรยินดีครับวันศุกร์26ธันวาคมที่ลุมพินีนะครับคุณวิรัตวัชระรัตนวงศ์จัดให้ศักชายห้องอาหารบัวครับพบกับศรีสมเด็จลูกเจ้าพ่อมเหศักดิ์ศักดิ์ศรีสิทธิ์โอพบสกาวทองเด็ดรัตแล้วก็ขวัญใจปอพิทักษ์พบสมิงขาวสอนยุทธกิจครับส่วนวันที่29ธันวาคมศึกยอดมวยอ่างทองสถาปัตย์มหากุศลนัดยิ่งใหญ่นะครับคู่เอกนั้นแสนไกลอ่างทองสถาปัตย์พบสงขลาเกียรติชัยยงมีกังวานเล็กสิทธิ์กังวานพบจรวดอบอริจินคุณชายเล็กอ่างทองสถาปัตย์พบกับหยกเขียวเล็กรัชดามิวสิกครับครับนี่คือภาพช้าครับคุณดูเด็กครับแหลกหมัดกันอุตลุดทีเดียวครับแต่ว่ายังโดนไม่จังครับเด่นตอนนี้ก็เครื่องป้องกันกล่องดวงใจหลุดครับสัปดาห์หน้าครับศึกเจ้ามวยไทยนัดส่งท้ายปีเก่าครับเรามีสมเด็จ M16 พบกับหนึ่งเดียวศักดิ์จรุพรอิทธิเดชสอสุคนทิพย์พบกับฟ้าสุระเกียรติพญาไทยแฮกปอพงสว่างครับพบศักดิ์บรรลือศักดิ์จรุพรและแหวนเพชรศักดิ์เมืองแกลงพบกับทัพทีมทองสอยินยงครับครับมาดูครับมาดูต่อครับเรียบร้อยครับเชิงชัยจะน็อกได้ไหมครับไม่ได้ก็ลำบากนะครับเด่นธรณีเล่นเชิงวนออกไปครับแล้วก็ตีเข่าซ้ายทั้งคู่ยังกอดกันอยู่ยังทำอะไรไม่ถนัดแล้วครับกรรมการวิทูลไพนันแยกออกมาทีขวายันวิครับเด่นธรณีนครทองปากวิวน้ำเงินครับ
นักชกจากบุรีรัมย์ครับเชิงชายนะบ้านอยู่นครราชสีมาครับเชิงชายตอนนี้อายุ24ปีครับเด่นธรณี21ครับกอดรัดวัดเบี่ยงกันอยู่ครับเชิงชายต่อยขวาเข้าไปทีนี้โดนบริเวณหน้าอกครับยังไม่ทันต่อยซ้ายไปทีนึงเดินไล่บี้แล้วครับทางด้านของเชิงชายยุทธกิจกรรมการวิทูลแยกออกมาครับคนที่รักเชิงชายก็บอกว่าขอหมัดเดียวครับติดขวายันไว้ครับไม่เอาด้วยครับทางด้านของเด่นธรณีครับคอยตั้งรับแล้วก็คอยสาดแข้งครับจับขาตีเข่าซ้ายต่อยขวาไปที่หน้าของเชิงชายเชิงชายตีเข่าขวามาทีนึงเด่นธรณีนั้นคอยจังหวะครับคอยสาดแข้งคอยดักแทงเข่าแล้วก็ถีบยันไว้ไม่ให้เข้าถีบขวายันไว้เชิงชายเข้าไม่ถึงหมดยกครับท่านผู้ชมเดี๋ยวดูภาพช้านะครับเนี่ยครับนั่งหายไปเลยครับทางด้านของเชิงชายเพราะว่าเด่นธรณีนั้นยาวกว่านะครับเอาหมัดขวานั้นทิ่มไปที่หน้าเลยทำให้เสียจังหวะเสียขบวนไปเยอะครับอันนี้ทางด้านของเชิงชายยุทธกิจครับโดนถีบตัดกำลังตัดจังหวะเข้าไม่ถึงครับวันนี้เลยไม่สามารถจะใช้หมัดซ้ายที่มีพละกำลังที่หนักหน่วงได้ผลนะครับผ่านมา4นะยกนั้นน่ะยังใช่ไม่ได้แต่ยก5จะใช้ได้หรือเปล่าครับดูครับเดินแล้วเริ่มแล้วครับเชิงชัยพยายามจะใช้หมัดซ้ายให้เป็นประโยชน์ครับแต่ว่าเด่นธรณีคงไม่เล่นด้วยแหละครับประคองชกสบายๆก็บอกว่าขอโป้งเดียวแล้วก็ปิดบัญชีกันไปเลยเด่นธรณีจะยอมไหมคงไม่ยอมครับจะไปยอมกันง่ายๆได้ยังไงเหนื่อยมา4ยกแล้วถีบผายังอีกไม่ให้เข้าครับถีบไว้อีกรัดได้รัดไปตีได้ตีไปเด่นธรณีคงคิดอย่างนั้นครับเชิงชายพยายามครับพยายามจะได้พเดชศึกให้ได้เพราะว่าสถานการณ์ที่ผ่านมานั้นค่อนข้างจะเสียเปรียบครับตีเข่าซ้ายไปทีนึงตีสบายสบายครับทางด้านของเด่นธรณีนครทองปากวิวเชิงชายยุทธกิจเดินบี้เข้าไปยกที่5ยกสุดท้ายแล้วเดี๋ยวคู่ต่อไปก็สนุกครับท่านผู้ชมครับตีขวายันไว้แล้วก็หมัดขวายันคู่ต่อไปนี่อนันตศักดิ์พันยุทธภูมิครับจะโชคกับเพชรน้ำเอกสอสิริวัฒน์ครับคู่นี้สนุกครับอดใจคอยไว้สักครู่หนึ่งเดี๋ยวหมดคู่นี้แล้วไปโฆษณาแล้วกลับมาเจอกันนะครับท่านผู้ชมก็คงจะได้เห็นครับว่าลีลาของจอมขวานครับคืออนันตศักดิ์พันยุทธภูมินี่นะครับชกแต่ละครั้งนี่ใช้ศอกจามคู่ต่อสู้นี่แตกกันระเนระนาดมาแล้วนี่วันนี้จะสามารถใช้ศอกของตัวเองจามเพชรน้ำเอกสศิริวัฒน์ได้หรือเปล่าเดี๋ยวชมในคู่ต่อไปคู่นี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วแดงนั้นคือเชิงชายยุทธกิจครับนักชกจากนครราชสีมาครับบรรดาสาวๆที่มาเชียร์วันนี้กีดไม่ออกครับมาเชียร์เชิงชายหมดยกหม
มดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวคงได้ทราบครับท่านผู้ชมครับกรรมการให้คะแนน3ท่านมีประภัยประเทศจิรศักดิ์แสงจำหลัดประสิทธิ์แก้วทองครับวิทูลแพนันสงบสติอารมณ์สักนิดนึงรับไปให้คะแนนจากประภัยประเทศประสิทธิ์แก้วทองแล้วก็จิรศักดิ์แสงจำหลัดคนสุดท้ายแล้วก็แน่นอนครับน้ำเงินครับทางด้านของเด่นธรณีนครทองปากวิวเป็นฝ่ายชนะคะแนนเชิงชายยุทธกิจเมื่อชกกันครบ5ยกแล้วเดี๋ยวชมคู่เอกคู่ต่อไปครับ